ตามความคืบหน้ากรณีของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกันหน่อยนะเห็นบอกว่าตอนนี้ไปอยู่ที่จีนแล้วแล้วก็ถือพาสปอร์ตกัมพูชาด้วยนะครับSouth China Morning Post รายงานว่าบันทึกการยื่นเอกสารของบริษัทในฮ่องกงระบุว่านางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอายุ51ปีได้ใช้หนังสือเดินทางกัมพูชาในการจดทะเบียนเป็นกรรมการเพียงผู้เดียวของ PT Corporation บริษัทที่ก่อตั้งขึ้นในฮ่องกงเมื่อ24สิงหาคมปี60หรือว่าเกือบ1ปีหลังจากที่คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยหนีออกจากไทยก่อนคำตัดสินคดีปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวนะครับข้อมูลตามเอกสารนี้ขัดแย้งกับข้ออ้างของรัฐบาลกัมพูชาที่บอกว่าไม่เคยออกเอกสารเดินทางใดๆให้กับคุณยิ่งลักษณ์ขณะที่เธอเนี่ยหนีออกจากไทยได้อย่างน่าสนใจทั้งที่ช่วงนั้นเนี่ยเธอถูกเฝ้าจับตาจากรัฐบาลทหารตลอด24ชั่วโมงนางสาวยิ่งลักษณ์นะครับถูกตัดสินจำคุก5ปีจากการปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวซึ่งเธอปฏิเสธข้อกล่าวหานี้แล้วก็ระบุว่าเป็นการดำเนินคดีด้วยเหตุผลทางการเมืองนะฮะสุดท้ายตอนนี้ก็บอกว่าไปอยู่ที่จีนแล้วนะครับดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง